น้ำลายไหลน้ำตาไหลครับซาบซึ้งด้วย สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube อุชิตับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปช่องผมวันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับพี่น้องเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ไตรไพรส์นะครับ มาดูกันวันนี้มีช่อง YouTube ดังช่องหนึ่งมาเยี่ยมผมอู้พี่น้องมาแบบไม่ตั้งใจมาแบบไม่บอกไม่กล่าวโอ้โหอยู่ดีๆนี่ขับรถมาจอดปุ๊บรถคันใหม่ด้วยโอ้โหยินดีกับช่องดังด้วยครับเขาสู้จริงๆสู้ชีวิตจริงๆคนนี้ครับใครอยากรู้ว่าเป็นใครมาดูกันพี่น้องพี่น้องนี่ครับก่อนที่จะเห็นบุคคลดังกล่าวนี่ครับกุ้งจมโอ้โหไม่ใช่กุ้งจมประโคนชัยแต่ว่าเป็นกุ้งจมสุรินนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เขานั่งอยู่ตรงหน้านี่เองครับใครเอ่ยพี่น้องใครรู้จักมั่งโอ้โหนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ครับเออนี่ครับปลื้มครับปรับปลื้มเขาจะให้ปลาจอมมาไหมวันนี้ก็เลยถือโอกาสให้ปลาจมนี่ครับนี่ครับน้ำตาน้ำลายไหลครับเห็นปลาจมเราคิดถึงถั่วฝักยาวสดๆจิ้มไปแล้วหรือไม่ก็ขิงอ่อนโอ้แซ่บเลยครับแซ่บแซ่บแซ่บตั้งคิดก็น้ำลายไหลน้ำตาไหลครับซาบซึ้งด้วยยิ้มด้วยครับผมโอ้ยน่าแซ่บครับครับผมสันก็แซ่บนี่พี่น้องสองถุงครับก็ช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตช่องดังช่องปลาสายปลาครับทั่วประเทศไทยนี่ใครพิมพ์ปุ๊บรู้จักกันเลยครับนี่ครับช่องอะไรบายช่องอะไร อะไรบายพูดไม่ถูกแล้วพี่น้องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตครับนี่ครับโอ้ตอนนี้ก็คนติดตามก็โอ้โหครึ่งล้านแล้วพี่น้องครับก็จะสู้ไปให้ถึงล้านก็นี่ก็เป็นครูคนหนึ่งครับที่สอนผมให้ผมเปิดช่องช่องอุชิตับชาแนลก็ตอนนั้นช่วงที่สรยัตกำลังทำช่องใหม่ๆก็ชวนผมแต่ว่าผมติดเรื่องของการเรียนผมเรียนอยู่มสทก็เลยตั้งใจเรียนให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาเปิดทีหลังแล้วพอเราเรียนจบปุ๊บก็ได้โทรไปสอบถามลุงยัตนี่ครับช่องอะไรก็ถ่ายใบสรยัตก็แนะนำวิธีการนู่นนั่นนี่จนผมเปิดช่องขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คือมีแผนคร่าวๆครับแต่นี้อุชิตับก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยคิดว่าคงจะมีคลิปแนวบ้านๆที่เราจะได้มาทำร่วมกันครับทำร่วมกันก็คิดว่าคงไม่นานครับอาจจะช่วงก่อนปีใหม่นี่แหละก็รอติดตามครับรอติดตามครับผมครับผมสองคนนี้ต่อไปก็จะนี่พี่น้องเดินคู่กันสายหาสายดาร์กสายตะพื้นแน่นอนพี่น้องรอมีสายดาร์กด้วยเหรอมีสายดาร์กเนาะมีสายดาร์กระวังกันเองแล้วสายดาร์กเลยนี่ครับพี่น้องก็รอชมผลงานพวกเราสองคนครับก็จะมีการถ่ายทำคลิปอาจจะมาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมไปด้วยกันเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนก็คือแผนคร่าวๆครับแผนคร่าวๆเพราะว่าต่างคนดังอยู่บ้านแล้วมีเวลาเมื่อก่อนคนหนึ่งทำงานอุชิตับทำงานอยู่กรุงเทพบ้างผมอยู่นี่ก็คืออาศัยจังหวะได้มาเจอกันก็ถ่ายกันบ้างคุยกันบ้างนิดหน่อยๆได้หลังจากนี้ไปก็คืออยู่สำนักที่พื้นที่ของตัวเองแล้วแต่ก็น่าจะมีอะไรแบบเฮฮามันบ้านเรานะปะปนกันไปเรื่อยๆพี่น้องรอติดตามครับทั้งสองช่องเลยครับผมครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องอุชิตับชาแนลแล้วก็ช่องอะไรก็ถ่ายบายสรยัตมาเป็นครอบครัว2ช่อง YouTube นี้กันเนาะพี่น้องวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับกับนี่ครับกุ้งจมนี่ครับกับลุงยัตครับสวัสดีครับเอ้าอยากออกกล้องด้วยยิงฟันนี่เฮ้ยฟันหล่อลูกสาวฟันหล่อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ